่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนความหมายและที่มาของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านโดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปฏิรูประบบการคลังใหม่และมีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินเป็นครั้งแรกเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนซึ่งการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ได้มีการแยกพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ออกจากทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นอย่างเด็ดขาดโดยทรงมอบหมายให้กรมพระคลังข้างที่เป็นผู้จัดการดูแลพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เมื่อรายได้ของแผ่นดินมากขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิรูปทางการเงินในปีพุทธศักราช2433ซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีการจัดตั้งกระทรวงการคลังขึ้นมาเป็นครั้งแรกส่งผลให้จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรของกรมพระคลังข้างที่ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันในช่วงแรกรายได้ของกรมพระคลังข้างที่นำไปเป็นค่าใช้จ่ายส่วนพระองค์และเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาพระราชวังและค่าใช้จ่ายในการเสด็จไปทรงศึกษาต่อยังต่างประเทศของเหล่าพระราชโอรสเป็นหลักและเมื่อรายได้เพิ่มมากขึ้นจึงมีเงินเหลือใช้จ่ายจากค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวจึงเกิดการริเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนและให้โอกาสในการทำมาค้าขายนอกจากนี้ในเมืองสำคัญในต่างจังหวัดยังได้มีการสร้างตลาดขึ้นเพื่อนำค่าบำรุงตลาดไปใช้ในการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและการสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตศูนย์กลางเมืองใหม่เหล่านี้ควบคู่พร้อมไปกับการตัดถนนของกระทรวงโยธาธิการดังที่กล่าวข้างต้นนี้ถือได้ว่าเป็นรากฐานของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันซึ่งตราเครื่องหมายของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ใช้ครุฑครอบพระมหามงกุฎและมีชื่อสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้ครุฑนั้นการบริหารจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการปกครองในระบอบที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีวิวัฒนาการเคียงคู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่ในสมัยที่ประเทศไทยยังปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ทรัพย์สินในพระราชอาณาจักรเป็นของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอยู่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินแต่เพียงพระองค์เดียวอย่างไรก็ตามพระมหากษัตริย์ได้ทรงพยายามแยกพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ออกจากทรัพย์สินของแผ่นดินโดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มีการค้าขายกับต่างประเทศเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างมากจึงได้ทรงเก็บสะสมกำไรที่ได้จากการค้าสำเภาซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไว้ในถุงผ้าสีแดงเรียกกันว่าเงินถุงแดงไว้ข้างพระแท่นที่บรรทมซึ่งเงินถุงแดงนี้ถูกเก็บเอาไว้ที่ข้างพระแท่นที่บรรทมเงินนี้จึงถูกเรียกว่าเงินข้างที่ต่อมาเงินนี้มีจำนวนมากขึ้นจึงถูกเก็บไว้ในห้องข้างๆห้องพระบรรทมจึงเรียกว่าคลังข้างที่โดยได้รับพระราชทานเงินนี้ไว้เป็นทุนสำรองให้แก่แผ่นดินสำหรับใช้ในยามที่บ้านเมืองเกิดภาวะคับขันซึ่งต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นได้เกิดเหตุวิกฤตการณ์รศ.112ตรงกับปีพุทธศักราช2426สยามเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสจึงได้นำเงินถุงแดงนี้มาสมทบเพื่อเป็นการชดเชยค่าเสียหายและค่าประกันแก่ฝรั่งเศสจนไทยเราสามารถรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติเอาไว้ได้ซึ่งจุดเริ่มต้นของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันนี้เริ่มมาจากกรมพระคลังข้างที่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ปีพุทธศักราช2479ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์อีก3ครั้งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมคือพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ฉบับที่2เมื่อปีพุทธศักราช2484พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ฉบับที่3เมื่อปีพุทธศักราช2491และพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์เมื่อปีพุทธศักราช2560และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เมื่อปีพุทธศักราช2561
และสุดท้ายนี้นี่ก็คือที่มาและความหมายของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เมื่อปีพุทธศักราช2561สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์มีหน้าที่จัดการดูแลรักษาจัดหาผลประโยชน์และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะส่งมอบหมายโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ปีพุทธศักราช2561ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2561เป็นต้นมานั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ